ันที่3กันยายน2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าไต้ฝุ่นไห่คุยได้พัดขึ้นฝั่งของไต้หวันทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มบริเวณเมืองเฮอตงเมืองชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันเมื่อเวลา 15:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะและออกสู่ทะเลไปเมื่อเวลา 20:00 นค่ะซึ่งในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ของไต้หวันก็ได้เผยค่ะว่าหลังจากที่ไต้ฝุ่นไห่คุยพัดขึ้นเกาะไต้หวันมีผู้คนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายค่ะและมีบ้านหลายหมื่นหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะด้านกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันได้เผยว่าทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนใน11เมืองทั่วเกาะก่อนที่พายุจะเข้าซึ่งขณะเดียวกันทางไทยพาวเวอร์ผู้บริการไฟฟ้าของรัฐได้เปิดเผยว่าหากนับจนถึงเวลา 22:00 นของวันที่3กันยายน2566มีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 48,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานว่าฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในเขตหัวเหลียนซึ่งสามารถวัดน้ำฝนได้มากกว่า500มิลลิลิตรค่ะนอกจากนี้ในเมืองไทหนานและเกาซุงรวมถึงเขตอื่นๆอีก5เขตทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันก็ได้ประกาศสั่งปิดโรงเรียนและสำนักงานในวันที่4กันยายน2566เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและคาดการณ์ว่าหลังจากนี้พายุจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังช่องแคบไต้หวันมุ่งตรงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไปค่ะ